สวัสดีครับพี่ๆน้องๆคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชักเยอะเข้ามาก็ชอบไอตอนแฟนหน้าก็ชอบตอนเต้นทำก็ชอบตอนเจิมหน้าก็ชอบอีกถ้าถ้าปัดเรามาบอกกันมันสามัคคีโทริโร we look to you fight like a man you if you can ข้าเลยสู้สุดตายเพียค่ะเชียร์กันแหลกลานไปข้างนะครับเรื่องเรียนเป็นเรื่องรองเรื่องเล่นเป็นเรื่องหลักสิ่งที่เยียวยาให้ผ่านปีหนึ่งไม่ได้คือเล่นรักบี้ครับพี่พี่ก็ดูเนี่ยตรงเนี่ยตรงกระชี้มีท่ามันวิ่งใหญ่เลยมันโอ้โหมันดีใจมากมันไม่มีคนตามมันนะแทนที่มันจะวิ่งไปข้างวิ่งขับไปถามมันสิเวลาเจอก็ผมนี่เรียนจบเพราะค่ายนะทำโปรเจกต์อดหลับอดนอนผมจะเอารูปค่ายมาแปะทำงานเลยคิดว่าอีกแป๊บนึงก็ได้ไปค่ายอย่างเงี้ยตอนอาบน้ำก็ได้แค่คนละ2ขันแล้วก็สะไปแป๊บนึงปุ๊บศอกชนถังปึ๊บมือแรกโคตรช็อกอะเป็นอะไรนะกุนเชียงกุนเชียงไมโครกุนเชียงอะไรสักอย่างเป็นหั่นเต่า2มิลบอกอาจารย์ยังด่าเลยทีโปรเจกต์ขี้เกียจทีอย่างเงี้ยขยันไปขอเชิญพบกับลูกทุ่งถาปัดภาพประทับใจก่อนที่จะเข้าไปคือภาพของลูกทุ่งถาปัดก็จัดรายการหนูมาด้วยใจรักเพลงเป็นเพลงแปลงทั้งนั้นเลยอ่ะแต่แปลงถาปัดจุฬาเป็นแปลงที่น่ารักนะแปลงแบบครีเอทมันเป็นความสนุกของวัยรุ่นรุ่นพี่เราเนี่ยทำหนังสั้นกันมาตั้งแต่ปี2503แล้วนะคะดาราใหญ่จังใจเด็ดจริงหนักหนาขอเชิญไปดูหนังนามตาเหล็กถ่ายในมารูดีกว่าหนังมากมันมีบันไดเลื่อนก็ไปถ่ายไล่จับผู้ร้ายกันไปในนั้นนะโอ้ผู้คนแตกตื่นพี่หนุ่มเล่นเป็นอะไรคะเป็นเจมส์บอนด์เลยแหละโอ้โหนะพี่เบียร์ก็เดินมาเปิดกระชากหน้ากากมันเป็นไข้เปิดไข้ไปได้ป่วยโอ้ยทุกคนก็เฮทั้งมหาลัยอ่ะโชคดีนะครับที่ค้นพบหนังถาปัด3เรื่องด้วยกันคลิกชมหนังทั้ง3เรื่องนี้ได้ใน Special Feature นะคะเพียงแต่ว่าจะไม่มีคนพากย์สนุกๆอย่างในยุคนั้นค่ะในปีนั้นเขาก็จับเล่นเป็นคลีโอพัตราโอ้ไอ้ยายนางน้อยนี่ก็ทำไม่ได้สักทีตอนคลีโอพัตราตายก็จะเอาไอ้งูมาทิ่มใส่ตัวเองได้ครับขาดใจตายถ้าเรื่องแรกจริงๆจะเป็นลืมบอกแม่ชื่ออย่างนี้นะฮะทำหอประชุมเป็นวาไรตี้ประกินอากาศถัดมาพี่ก็ทำคอยรถเมย์พี่ก็เลยทำโรเมโอจูเลียตถวายรัชกาลที่6เพราะท่านคือผู้ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมงโกก็มีหมูกินสำหรับผมคือบ้านนะมันเป็นบ้านที่มีญาติเยอะที่สุดเลยบ้านที่อบอุ่นมากผมเคยไปงานเลี้ยงงานหนึ่งของพี่เก่าครับผมเล่นดนตรีก็เดินมาบอกว่าแบบมึงรู้ป่าวว่าถ้ากูต้องแลกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตกูกับไอ้กับเวลา5ปีนั้นน่ะที่กูเรียนถาปัดอ่ะกูจะไม่ยอมแลกเพราะว่า5ปีนั้นแม่งสุดยอดที่สุดในชีวิตกูแล้วถ้าผมมันก็คงจะมันก็จริงนะ